ัวเป็นเป็ดอะไรอย่างเงี้ย Hello Welcome Alone Trip in Soul Part 3 Part 3แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มประมาณนั้นที่สุวรรณภูมิเราก็กำลังจะทำการรอขึ้นเครื่องแล้วก็ทริปนี้เป็นทริปที่แบบไม่มีการเตรียมตัวใดๆทั้งสิ้นซักผ้าเมื่อคืนเก็บเสื้อผ้าตอนประมาณ6โมงตื่นนอนตอน5โมงแล้วก็ไปทำซิมก่อนมาสนามบิน1ชั่วโมงคือทุกอย่างคือแบบรายการเตรียมตัวแพลนใดๆไม่มีมีแต่แบบแคปๆไว้ว่าอยากไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีในเช้าวันนั้นเช้าวันนั้นๆก็แม่เมอร์ก็จะถามว่าแบบไปอีกแล้วหรอนั่นนี่คือมันมีความรู้สึกว่าถ้าหยุดปุ๊บมันต้องไปแต่จะไปทำไมมันก็อีกเรื่องกันนะเนี่ยนี่ไม่ได้มาตรงนี้กี่เดือนนะมาครั้งสุดท้ายคือปีใหม่ใช่ป่ะแล้วนี่คือสงกรานต์2กุมภามีนาประมาณ2เดือนคือมันก็เปลี่ยนไปนะเว้ยร้านนู่นนี่มันก็งอกมาใหม่มันก็คือมันเหมือนมันหมุนไปตลอดเวลาคือมีหลายคนถามว่ามาโซไม่เบื่อเหรอเฮ้ยคืออยากให้ลองมาสัมผัสเว้ยคืออย่างที่เขาพูดกันว่าโซมากี่ครั้งเกาหลีมากี่ครั้งก็ไม่มีเบื่ออะไรเงี้ยยิ่งถ้าเป็นโซคือแบบเธอเอ้ยถ้าได้ตกหลุมรักแล้วมันตกแบบโง่หัวไม่ขึ้นอ่ะตอรอจีนินจีนันพัมเพียร์อานาก้า혹시내얘기를들어줄까봐간절했던내눈빛은무색하게도이제는저멀리보낼게여울치던파도소리가득한까만해원래밤바다수놓인배들의불빛이나의외로움을달래려하는것ไม่ไหวแล้วยอนเซซึ่งเป็นมหาลัยที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้กับอีฮาวามากเดินหากันได้นี่ก็เลยเดินนี่พยายามมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะก็ไม่สำเร็จแล้วไม่หัวเป็นไงโอ้แล้วนี่ก็แบบเปิดรูปให้เขาดูแล้วนะเว้ยแล้วก็ถามเขายังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนอะแล้วมหาลัยใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นมหาลัยที่ติด1ใน3ของเกาหลีที่คนเหมือนแบบคนอยากมาเรียนนั่นนี่แล้วพอสถานที่สวยงามมหาลัยกว้างมากนี่เหมือนเดินอยู่ในเขาอะดูดิไม่มีใครอยู่เลยแล้วนี่ก็ยังหาจุดนั้นไม่เจอแล้วตอนแรกแบบถอนใจไปละเฮ้ยไอ้เชี่ยนเสียงดังเฮ้ยเดินขึ้นเขามาแล้วอยู่ดีๆก็เจอเฮ้ยเอาไปเลยข้างหลังดูดินี่เลยเนี่ยแหละที่นี่เดินตามหามาแต่นี่ยังงงนะว่านี่จะกลับยังไงอะเฮ้ยใช่เลยมันคือตรงนี้เลยใช่เลย발걸음도언젠가는지나가겠지미치도록꾸리사랑했던기억들도다천천히흘렀던내려가시간에못이겨잊혀지겠지파
าพนิ่งคงไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเอาภาพอย่างนี้ไปละกันเนาะชอบแล้วเราก็เจอหลังจากตามมาหามา3ฤดูตั้งแต่ออทัมคือเขียนไว้ในลิสต์ว่าจะมาเพราะมันเขาบอกว่ามันใกล้มากเดินมาได้ก็ไม่ได้มาแล้วก็วินเทอร์หนาวจัดหลงไปไหนตอนไหนแล้วก็ถอนใจไปเพราะหนาวจนวันนี้ก็เกือบถอนใจเพราะเดินแบบวนเฮ้ยคือมันสาหัสมากจริงอ่ะอันนี้คือฝุกมากเลยนะที่เจอแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่าจะกลับทางไหนสมใจแล้วจ้ะแม่ไปแล้วนะสมใจแล้วจ้ะแม นี่ว่าถ้ามาฤดูอื่นเดินไม่ไหวมันหนาวมากเหมือนคราวที่แล้วที่มาวินเทอร์เดินไม่ไหวจริงๆแล้วมันจะไม่สนุกเลยแต่อันนี้ลมยังเย็นๆยังโอเคแต่ว่าความหนาวน้อยกว่าออทัมโอ้เป็นการเป็นงานแล้วคือตึกเรียนเขาน่าเรียนมากเลยเว้ยอันนี้Underwood Hall ส่วนเมื่อกี้ที่เป็นเวทีใหญ่ๆที่เราไปตะลึงกันมาเป็นเทเตอร์อะไรไม่รู้อ่ะเองจังคืนนั้นได้ ipotton no sukone noroke hetton geukgeotdo junbihae uri hamkke boneun nae baneul gejeot soge eoneuse urin udalmaga simi neomu deolyeoso baremjocha eonkyeotdon geu gobaek-eul hanbeon deo haryeohae두근댄 심장이 온통 널 향하던 꿈만 같던 그날처럼 시작해 해도 baby 처음 널 만나 느낌 떨린 그대로 서로의 손끝만 스쳐도 세상이 멈추던 설레였던 그대로 약속해 I do ไปกับยอนเซซึ่งแบบนี่นั่งอยู่แบบพักใหญ่เลยอะแบบนั่งชิวๆหนาวเหมือนกันแต่ว่าหนาวไม่มากแล้วก็เดินออกมาหน้ามหาลัยแล้วก็จะดูว่าทางเข้าจริงๆอะมันคือยังไงคือมันใกล้มากจริงๆจำบทนี้ได้ปะที่มีสัก EP ไหนหรือดูไหนไม่รู้อะนี่เดินมาแล้วนี่เลี้ยวไปทางนู้นแต่จริงๆแล้วมหาลัยเลี้ยวไปทางนี้ก็เจอหน้ามหาลัยเลยแล้วก็เดินตรงเข้าไปอย่างเดียวเลยก็จะเจอจุดที่นี่ชอบเอออ่ะประสบการณ์ถ้าหลงก็คือประสบการณ์เนาะจริงๆตรงนี้มันจะมีอีก1แผ่นที่นี่วางไว้ก็คือเป็นร้านกาแฟที่จะอยู่ชั้น8แล้วขึ้นไปแล้วมันจะเป็นวิวแบบต้องมาตอนเย็นๆมันจะซิลิเอตหน่อยๆจะเห็นโบสถ์อันเนี้ยซิลิเอตหน่อยๆแต่ว่าเมื่อกี้ไปเซิร์ชแล้วเหมือนว่ามันต้องมาวันอาทิตย์อ่ะถ้าจันถึงเสาร์มันคือปิดเร็วไม่รู้ข้อมูลในนั้นมันอัปเดตหรือเปล่านะเออแต่นี่ไม่ได้วอนหนักมากก็เลยไม่เป็นไรผ่านแต่ตอนนี้ง่วงมากเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินแล้วก็อาบน้ำขอนอนแป๊บนึงปิกนิกการเห็นป้าโออีฉาคนญี่ปุ่นเอ้ยอีฉาคนเกาหลีอ่ะทำไมบ้านเมืองเขาดีอย่างนี้อ่ะดูดิอีฉามากเลยอ่ะร้องไห้แล้วในกล้องมันไม่สวยเว้ยภาพนิ่งก็ไม่สวยเว้ยวิดีโอก็ไม่สวยเว้ยแต่ว่ามองด้วยตาคือสวยมากเว้ยแล้วยิ่งแบบลมพัดแล้วมันปลิวลงมาโอ้ย
ขอเพลงเลยขอเพลงเพลงมาโอ้ยมันดีอย่างนี้เนี่ยแม่บอกว่าโอ้ยมันบินผ่านแม่บอกว่าให้ย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ที่นี่เลยเอออยากย้ายอยากย้ายมากแม่ Yeah I'm in love with the jungleเฮ้ยมันสุดทางแล้วมันไปไม่ได้แล้วเห็นปะหลังกระจกนี่ก็คือเขากั้นทางแล้วอะก็คือเราเดินมาน่าจะครึ่งทางนะเพราะหลังจากลงจากสถานีอะมันสามารถไปได้ทั้งสองทางใช่ปะนี่เลือกมาทางซ้ายทางขวามันก็ไปได้เออเอาไงดีอะลองเดินกลับไหมลองเดินกลับอีก2.5 กิโลไปแต่อุปสรรคตอนนี้คือปวดขี้